สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิว Unbox ของ Bubble Band Backbeat 2รุ่น Minor Chain นะครับจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่กล่องของเราเรียบร้อยนะครับรอบๆกล่องเราจะเป็นลักษณะนี้โอเครายละเอียดเป็นยังไงเข้ามาดูกันนะครับเปิดออกมาปึ้งนะครับมาดูในกล่องนี้กันซึ่งแน่นอนว่า Unbox แบบนี้ดูกันจัดๆไปเลยนะครับเปิดมาแน่นอนว่าก็จะมีแฮคริปเปอร์1ตัวนะครับพักไปก่อนมาดูของแถมกันก่อนของแถมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดฟันรองเนี่ยมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับไล่ตั้งแต่ 0.5 1.5 แล้วก็ไล่เบอร์ไปเลยนะครับอยู่ทั้งหมด8ชิ้นนะครับโอเคอันที่2ก็คือมีหวีให้ซึ่งสีเนี่ยก็จะคลาสกันมานะครับว่าใครจะได้สีอะไรมีหม้อแปรงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำมันแล้วก็แปรงปัดแล้วก็มีใบรับประกันซึ่งสามารถสแกน QR code รับประกันได้ใน LINE แอดของ Bubble Band นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานส่วนของ Clipper หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับดูรูปร่างรอบๆนะครับโอเคดูรูปร่างก่อนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงคือคันโยกจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็สรีระของบอดี้เนี่ยก็จะรับกับนิ้วมือพอดีเห็นไหมพอดีกันเลยนะครับมีการลื่นให้เรียบร้อยก็โลโก้ Bubble Brain นะครับก็กำลังวัตต์เนี่ยก็10วัตต์นะครับแต่ว่าในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับความเร็วก็โอ้โหดูดิครับแรงจนแบบกดไปก็ไม่หยุดนะครับมอเตอร์จะมีความแรงอยู่ที่ 6,000 RPM นะครับแต่ว่าที่เราวัดได้ก็เกิน 6,000 นะแต่ว่าเราระบุว่า 6,000 นะครับทั้งเนี่ยดูเห็นมาว่าหยุดไม่อยู่จริงๆโอเคมาดูตรงนี้ครับดูลักษณะคุณพิเศษของฟันเลยเห็นว่ามันจะเป็นฟันซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ใหญ่ซี่เล็กเขาเรียกว่าดับเบิลทีนะครับฟันคู่บวกกับฟันเฟดนะครับทำให้ความพิเศษก็คือสามารถขึ้นทรงก็ได้หรือว่าไล่เฟดก็ได้เนียนกริปเลยบวกกับการปรับคันโยกเนี่ยมันจะมีคันโยกผมจะให้ดูนะครับนี่เรียกว่าคันโยกขั้นที่1 นะครับ1 2 3 4นะครับ4ระดับเห็นไหม4ระดับซึ่งเราไล่เฟดเนี่ยบางคนลืมว่าเราโยกไประดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษคือเราจะไม่ลืมนะเพราะมันจะมีเสียงแก๊กแก๊กล็อกไว้เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยไม่มีทางลืมแน่นอนนะครับซึ่งอย่างเงี้ยตัดใกล้กี่หัวผมว่ามี 5-8 หัวนะครับแล้วแต่ความไวที่เราตัดกันนะครับแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่ามันจะตัดได้เยอะขนาดนั้นก็จริงแต่เราก็แนะนำให้มีสำรองไว้นะครับใช้สลับไปสลับมานะครับแบตเตอรี่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักแต่ว่าผมว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนพันกว่าบาทพันกลางๆแต่ว่าทำเงินได้เยอะแยะมากมายแน่นอนและน้ำหนักของ Clipper ตัวนี้นะครับ Backbeat 2 Minor Chain ตัวนี้อยู่ที่270กรัมไม่ได้หนักนะครับเหมาะทั้งบาร์เบอร์ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายเวลาเราไล่เฟดในการที่เราสะบัดข้อมืออย่างเงี้ยข้อมือก็ไม่ได้เป็นภาระข้อมือทำให้ข้อมือเจ็บนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวอันบ็อกซ์นะครับส่วนใครสนใจสินค้าตัวนี้ Backbeat 2 Minor Chain นะครับก็สามารถติดต่อทางช่องทางออนไลน์ทั้งหมดของ Bubble Brain นะครับรวมถึงช่องทางยี่ปั๊วทั่วประเทศที่เรามีขายทั่วประเทศนะครับ Shopee Lazada ก็มีเหมือนกันลองหาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ